สวัสดีครับพบกับผมป๊อปพีเคอีดีไซน์ไลฟ์อีกเช่นเคยนะครับกับคลิปวิดีโอสอน PLC สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปที่เกี่ยวข้องกับ Data Transfers ของ PLC Mitsubishi นะครับคำสั่งของคลิปนี้นะครับจะสอนกันในเรื่องของคำสั่ง F Move นะครับหรือ Identical 16 bit block transfer ครับก็ไปรับชมกันเลยครับนะครับ command นะครับ f move นะครับวงเล็บ p ก็เช่นเคยครับถ้าวงเล็บ p หรือว่า f move ตามด้วย p นะครับก็หมายถึงการทำงาน1 สแกนไทม์ของสแกนไทม์ของ PLC นะครับคำสั่ง f move นะครับถ้าอธิบายคร่าวๆง่ายๆนะครับก็คือสมมติว่าผมมีค่า1อยู่ที่ D1 นะครับตัวเดียวแต่คราวนี้ผมต้องการที่จะเอาค่า1เนี่ยไปใส่ที่ D1000 ถ้า move เฉยๆอ่ะผม move D1 ไป D1000 มันก็จะได้ D1000 มีค่า1แค่ตัวเดียวนะครับคราวนี้ถ้าใช้ F move D1 ผมมีค่า1ครับแล้วผมใช้คำสั่ง F move ไปที่D1000 นะครับแล้วผมใส่จำนวนไปใส่จำนวน N เนี่ย100ตัว100นะครับมันก็จะทำให้ค่า D1000 ถึง D1099 มีค่าเท่ากับ1นะครับก็อันนี้ก็คือฟังก์ชันนะครับใส่ได้ทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยไม่แน่ใจว่าสามารถ f move ทีหนึ่งกี่ตัวนะก็เดี๋ยวไปลองไปดูโปรแกรมตัวอย่างกันก่อนนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมใช้คำสั่ง f move ผมจะเคลียร์ค่า D0 เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวดีกว่าดูนี่ก่อนนะครับตอนเนี้ย D0 ถึง D9 ของผมอ่ะมีค่า1ถึง10นะครับแล้วคราวนี้ผมจะใช้คำสั่ง F move เพื่อเคลียร์ค่าก็ได้ครับ F move ผมเอา K0 ใส่เข้าไปจำนวน10ตัวที่ D0 คำสั่งนี้หมายถึงนะครับผมจะยัดค่า0เนี่ยให้กับ D0เริ่มต้นที่ D0 ไปถึง D9 นะครับก็คือจำนวน10ตัวตั้งแต่ D0 นะครับถึง D9 กด F4 ครับตอนนี้ค่า1ถึง10ยังอยู่นะครับผมกดปึ๊บนะครับค่า1ถึง10ผมหายไปเลยครับคราวนี้ผมจะ example นะครับผม move ค่า K111ไปที่ D0 แล้วผม F move D0 ไปที่ D100 แล้วก็จำนวน100ตัวเช่นกันแสดงว่าผมต้องการให้ตั้งแต่ D100 ถึง D199 เนี่ยมีค่าเท่ากับ111นะครับก่อนที่ผมจะ execute นะครับผมดูที่ D100 ตรง back buffer นะครับยังมีค่าเท่ากับ1 ถึง 10เป็นค่าเดิมเมื่อกี้อยู่เลยผมกด
execute 1ทีครับดูเลยครับค่า111ยาวไปถึง d 199นะครับถูกต้องไหมครับนี่ก็คือคำสั่ง f move นั่นเองส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าผมใช้ปกติผมน่าจะใช้เคลียร์ค่านะครับให้มันกลายเป็น0ทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะครับลองดูนะครับอันนี้ผมต้องการเคลียร์ค่านั้นแหละตั้งแต่ d 100นะครับที่ตอนนี้มีค่าเท่ากับ111ไปผมเคลียร์ค่ามันเป็น0ทั้งหมดก็ใช้คำสั่งนี้เลยนะครับทั้งหมดก็จะกลายเป็น0นี่ก็คือคำสั่ง f move นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคำสั่ง f move ไม่น่ายากนะครับและน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายๆอย่างเช่นกันนะครับก็อย่างที่ผมแนะนำไปนะครับถ้าผมใช้คำสั่งนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับการเคลียร์ data หรือว่านำ data ที่เหมือนกันนะครับเอาไปใส่ในregister ที่มีที่ต่อเนื่องกันนะครับง่ายๆเลยก็อย่าลืมติดตามเพจของผมนะครับ PKEB Sign Live นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ